ระเพื่อมไหวไปทุกหย่อมย่าการเมืองกับจังหวะเคลื่อนขยับรุกของพรรคภูมิใจไทยของว่าที่นายกหนูว่าด้วยการเปิดโพย37นักการเมืองส.ส.ครอบคลุมทั้งพรรคใหญ่น้อย9พรรคที่จะย้ายมาสังกัดภูมิใจไทยและจะมาแสดงตนในงานเปิดที่ทำการพรรคซึ่งรีโนเวทใหม่ในวันศุกร์นี้ไม่ว่าจะเป็นจากพลังประชารัฐ14คนเพื่อไทย10คนก้าวไก่5คนเศรษฐกิจไทย3คนประชาธิปัตย์1คนพร้อมกับการประกาศชัดจากโฆษกพรรคภูมิใจไทยภราดรปิศนานันทกุลว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคใหญ่และอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่กลบแม้กระทั่งข่าวพรรคพี่พลังประชารัฐที่วันนี้มีการเปิดตัวนิพิธ อินทรสมบัติที่ move on จากพรรคสร้างอนาคตไทยของสมคิดและสิทธิ์สามกุมารเหตุทำท่าจะรวมกับพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์รวมถึงอันวาสาและที่จะตามมาหลังเคลียร์กับประชาธิปัตย์ที่ยามนี้ก็ฝุ่นตลบจากศึกกดดันเปลี่ยนตัวหัวหน้าอุด้าจากกรรมการบริหารพรรคที่กำลังล่าชื่อให้เกินครึ่งอย่างที่นายกป้อมรักษาการระวังลุงตู่ไม่อยู่ประเทศไทยบิ๊กป้อมในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต้องออกมาพูดเยอะทั้งการตัดพ้อเล็กๆกับข่าวมีพลังประชารัฐจะไปร่วมกับภูมิใจไทยถึง14คนทำนองเอาไปให้หมดเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรจะได้ปิดพรรคส่วน14ส.ส.ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะลาออกหรือเปล่าเพราะขณะนี้ยังไม่ลาออกและยังไม่ได้คุยกับอนุทินรวมถึงจะไม่เรียกส.ส.มาคุยเพราะความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่เข้าพลังประชารัฐเองก็เยอะและก็ยังไม่ได้คุยกับบิ๊กตู่เรื่องว่ายืนยันที่จะอยู่กับพลังประชารัฐแต่นายกแสดงดูว่าเหมือนจะไปซึ่งตนก็ไม่รู้เพราะนายกลุงตู่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพลังประชารัฐไม่ได้อยู่ในพลังประชารัฐเพียงแต่พรรคสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ในข้อเท็จจริงนายกก็ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ว่าพรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อหรือไม่นั้นต้องแล้วแต่สมาชิกเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันใช่หรือไม่พลเอกประวิตรได้แต่ยิ้มและหัวเราะพร้อมกล่าวว่าโอ้ยก็ใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็รักกันเหมือนเดิมนั่นแหละส่วนที่ก่อนหน้านี้บิ๊กตู่เหมือนจะรอให้พลังประชารัฐเสนอเป็นแคนดิเดตนายกก็พร้อมกลับมานั้นตนเองยังไม่รู้เลยว่าจะทาบทามหรือไม่ส่วนที่ว่ามองอย่างไรถึงกระแสข่าวการยุบสภาในช่วงนี้นั้นไม่เห็นจะมีเมื่อถามว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุดที่จะยุบสภาที่เป็นช่วงปลายปีใช่หรือไม่หลังมีข่าวลือ1ใน2ปออยากให้ยุบสภาภายในเดือนธันวาคมหลังโปรดเกล้า2กฎหมายลูกในขณะที่ลุงตู่ต้องการยื้อเวลาโดยบิ๊กป้อมก็ตอบว่าไม่รู้แล้วแต่รัฐสภาพร้อมทั้งปฏิเสธว่า3ปอแตกจาก2ปอแยกทางกันเดินในขณะที่ว่าที่นายกหนูที่วันนี้ถูกหลายฝ่ายจับตาท่าทีความเคลื่อนไหวก่อนถึงวันศุกร์ปรากฏว่ามีการลาประชุมครม.แต่ก็เข้าทำเนียบเพื่อลาบิ๊กป้อมนายกรักษาการเพื่อบินประชุมเอดโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ปัดตอบข่าว37ส.ส.ย้ายเข้าพรรคภูมิใจไทยโดยบอกรอให้มาสมัครก่อนซึ่งเชื่อว่าบิ๊กป้อมเข้าใจว่าใครจะไปอยู่พรรคไหนจะห้ามกันไม่ได้และว่าการเมืองประมาทไม่ได้เพราะของตายไม่มีในโลกโดยว่าที่นายกหนูหัวเราะรับโพนายกหนูที่แซงหน้านายกลุงตู่บอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หลังการเลือกตั้งประชาชนเป็นคนตัดสินเราตัดสินตัวเองไม่ได้เรียกว่าช็อตใหญ่ในวิกนี้จังหวะนายกลุงตู่ไม่อยู่ในประเทศให้ลุงป้อมรักษาการกับปรากฏการโพย37ส.ส.จาก9พรรคที่เข้าพรรคภูมิใจไทยของนายกหนูมาในจังหวะที่หลายพรรคหลายค่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลเองและฝ่ายค้านกำลังมีการกระเพื่อมมาจากปรากฏการชิงส.ส.ของพรรคพี่และพรรคน้องตั้งแต่วิกที่แล้วที่ขนานไปกับภาพความวุ่นวายในสภากับเหตุสภาล่มอันบังเอิญสอดรับกับข่าวการเร่งจังหวะการยุบสภาของฝ่ายการเมืองที่มีการประเมินโพย37ส.ส.เป็นเหมือนปฏิกิริยาเร่งตัวหนึ่งหากต้องมีการลาออกจากส.ส.เพื่อย้ายสังกัดพรรคเกิดขึ้นที่บังเอิญมาสอดรับกับข่าวการจับตา2กฎหมายลูกพ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรการเลือกตั้งที่วันนี้อาจารย์วิษณุออกมาบอกแล้วว่า2ร่างกฎหมายลูกถึงมือรัฐบาลแล้วโดยคาดว่าจะทูลเกล้าได้ในสัปดาห์นี้